สวัสดีครับคุณกำลังรับชมช่องแคมปิ้งกินเที่ยวทาง YouTube นะครับตอนนี้แคมปิ้งกินเที่ยวอยู่ที่วงเวียนบางแสนนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวชายหาดบางแสนนะครับขับรถลงมาก็จะเจอกับป้ายนี้ละครับแคมปิ้งกันเที่ยวก็จะเริ่มรีวิวชายหาดบางแสนจากป้ายนี้แล้วก็ยาวไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงปลายหาดเลยนะครับด้านหลังของป้ายใหญ่เมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นป้ายนี้แล้วครับถ้าไปทางขวานะครับก็จะเป็นชายหาดบางแสนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไปทางซ้ายนะครับก็จะเป็นซอยตรงนี้ละครับหาดวรณภาครับตรงนี้แคมปิ้งเอ็นเที่ยวก็ขอเรียกว่าเป็นต้นหาดบางแสนแล้วกันนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับจะเป็นชายหาดบริเวณกลางๆแล้วนะครับโซนกลางๆนี่ก็จะอยู่แถวตรงกันข้ามกับโรงแรมเดอะไทยไปจนถึงโรงแรมบางแสนเฮอริเทจนะครับชายหาดบริเวณกลางๆก็จะเป็นแบบนี้แหละครับที่เห็นฝั่งตรงข้ามนู่นนะครับโรงแรมเดอะไทยรีสอร์ทครับถ้าเราวิ่งไปทางขวานู่นครับคือด้านต้นหาดที่เราวิ่งมานะครับแล้วก็ถ้าลงไปตรงนี้ก็ลงไปที่ชายหาดเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ปลายหาดของหาดบางแสนกันนะครับบริเวณนี้คือปลายสุดของหาดบางแสนนะครับถ้าไปตรงด้านหน้านู้นนะครับก็จะเป็นโซนกลางๆนะครับถ้าถัดจากตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าของโรงแรม SS บางแสนบีชนะครับฝั่งตรงข้ามที่เห็นก็จะเป็นห้องน้ำนะครับมีให้บริการอยู่เป็นระยะนะครับ
ครจะไปใช้บริการก็ข้ามถนนด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็จากตรงจุดนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนปลายของหาดบางแสนนะครับถ้าขับรถเลยไปอีกก็จะเป็นแหลมแท่นละครับ